Channel คืออะไรและมีประโยชน์กับการจัดการชั้นเรียน Microsoft Teams อย่างไรคลิปวิดีโอนี้เราจะหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับMicrosoft Teams Episode ที่8 Swedish สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องที่ Denshare นะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่าหลังจากที่เรามีการโพสต์สิ่งต่างๆลงไปเนี่ยนะครับเมื่อมีมากขึ้นหลายวันขึ้นหลายโพสต์ขึ้นนะครับมันก็จะถูกทอนลงมาเรื่อยๆหรือว่าดูแล้วมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับดูแล้วรกตาด้วยนะครับดูแล้วไม่เป็นระบบระเบียบเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมาจัดการสิ่งเหล่านี้โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Channel ครับจะเป็นยังไงนั้นไปเรียนรู้กันเลยครับถ้าถามว่า Channel คืออะไรนะครับผมขออธิบายตามความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันว่า Channel เนี่ยก็คือแผนการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือว่ารายสองชั่วโมงนั่นเองครับนึกภาพตามง่ายๆครับเวลาเราสอนนักเรียนเนี่ยนะครับเวลาเราทำแผนการสอนเนี่ยเราก็จะมักจะมีหน่วยการเรียนรู้ถูกไหมครับซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแผนรายชั่วโมงย่อยออกมาอีกซึ่งแผนการเรียนรู้รายชั่วโมงเนี่ยก็จะมีเรื่องมีวันที่ที่คุณครูจะสอน Channel เป็นแบบนั้นเลยครับ Channel ก็คือแผนรายชั่วโมงหรือแผนย่อยๆที่ครูจะแตกออกมาเป็นเรื่องๆแล้วก็เป็นวันๆให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้อย่างง่ายๆแล้วก็จัดระบบสิ่งต่างๆให้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้อย่างง่ายๆคุณครูก็เข้าไปตรวจงานอย่างง่ายๆด้วยนะครับทีนี้ถามว่า Channel สร้างอย่างไรล่ะนะครับวิธีการสร้างมี2วิธีด้วยกันนะครับวิธีการแรกก็คือไปที่ห้องเรียนที่เราต้องการจะสร้าง Channel นะครับก็กดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มตรงกลางนะครับที่เขียนว่าสร้าง Channel เพิ่มเติมก็กด1ครั้งนะครับทีนี้เราก็พิมพ์ชื่อ Channel ลงไปนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์ชื่อ Channel ว่า Teach Den Share นะครับสมมุติว่าผมพิมพ์ว่า Teach Den Share นะครับแบบนี้แล้วก็กดเพิ่มนะครับมันก็จะทำการสร้าง Channel ขึ้นมานะครับสังเกตดูนะครับ Channel ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่เป็นซับเมนูนะครับหรือว่าเมนูย่อยนะครับของชั้นเรียนนั้นๆนะครับมันก็จะมีทั่วไปเป็นค่าตั้งต้นอยู่แล้วแล้วก็ขึ้นเป็น Teach and Share นะครับที่สร้างพร้อมกันเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตรงกลางเนี่ยก็จะว่างเปล่านะครับทุกคุณครูสามารถที่จะพิมพ์เนื้อหาพิมพ์คำสั่งนะครับสั่งการบ้านตรงนี้ได้หมดเลยนะครับทีนี้วิธีการที่2ครับในการสร้างก็กดไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับในห้องเรียนนั้นๆแล้วก็กดไปที่คำว่าเพิ่ม Channel นะครับทีนี้ Channel ที่ดีเนี่ยต้องสื่อความหมายและชัดเจนครับ Channel นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่2ของการเรียนรู้นะครับไม่ใช่ละเป็นสัปดาห์ที่1นะครับเป็นสัปดาห์ที่1ของการเรียนรู้นะครับครั้งที่2แล้วนะครับใส่วันกำหนดลงไปเลยว่านะครับอย่างเช่นผมทำคลิปวันที่27เนี่ยนะครับแล้วนักเรียนจะต้องเข้ามาเรียนรู้บทเรียนในวันที่28เนี่ยผมก็จะพิมพ์ว่าสัปดาห์ที่1ครั้งที่2นะครับวันที่28มิถุนายนนะครับหรือใครจะพิมพ์เรื่องต่อไปอีกก็ได้แต่ผมไม่แนะนำดีกว่านะครับให้ไปพิมพ์ข้างในนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปซึ่งถ้าเกิดมันยาวเกินไปเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่ Channel ด้วยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็กดนะครับเพิ่มนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูว่ามันเพิ่มแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับสัปดาห์ที่1นะครับครั้งที่2นะครับวันที่28มิย63นะครับพอเด็กๆเข้ามาในชั้นเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยก็อาจจะมีการแนะนำก่อนก็ได้ว่าคุณครูจะมีการลงบทเรียนไว้ที่ Channel เป็นเรื่องๆเป็นสัปดาห์พวกหนูเข้ามาเรียนตรงนี้นะนะครับทีนี้ผมจะลองพาทุกท่านไปลองโพสต์ข้อความกันสักนิดนึงดีกว่านะครับใน Channel นะครับก็ลักษณะคล้ายกันกับคลิปที่แล้วเนาะผมจะกดไปที่จัดรูปแบบนะครับแล้วเลือกการสนทนาใหม่เนี่ยเป็นการประกาศเนาะแล้วผมก็ได้เตรียมไว้ละนะครับในลักษณะแบบนี้ผมจะพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับสัปดาห์ที่1นะครับครั้งที่2วันที่27มิยอนะครับในลักษณะนี้ผมขอเปลี่ยนเป็น28ก็แล้วกันนะครับตรงนี้แหละที่เราจะพิมพ์เรื่องลงไปในหัวเรื่องรองนะครับผมก็จะพิมพ์ว่ากิจกรรมในสัปดาห์ที่1ครั้งที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดคอมพิวเตอร์นะครับผมอาจจะใส่เป็นตัวหนาและตัวเอียงด้วยก็ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับคำสั่งก็คือ1ชมคลิปวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์และตอบคำถามระหว่างวิดีโอนะครับผมคลุมในส่วนของคำว่าคลิกที่นี่กดรูปโซ่นะครับแล้วก็
ไปนำวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างไว้นะครับมาก็คือการคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะครับในลักษณะแบบนี้เป็นวิดีโอที่ใส่ปฏิสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดแทรกนะครับพอดูจบแล้วนะครับให้นักเรียนตอบคำถามด้วยนะครับมันจะขึ้นมาลักษณะแบบนี้ที่เป็นเหมือนหน้าปกเล็กๆของวิดีโอนะครับผมก็จะกดกระบาดไปนะครับก็มีคำถามนะครับอย่าลืมบันทึกการเรียนรู้ความรู้ลงในสมุดด้วยนะเด็กๆนะครับขอบคุณคลิปวิดีโอจากเบิร์ดแลนด์ดินแดนมหัศจรรย์สมมติว่ามีการตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดโพสนะครับปึ๊บนะครับอันนี้เป็นในส่วนของคุณครูนะครับทีนี้มาดูในส่วนของนักเรียนบ้างนะครับนักเรียนก็จะเข้ามานะครับในส่วนของชาแนลตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับว่ามันก็จะขึ้นมานะครับก็กดไปที่สัปดาห์ที่1ครั้งที่2นะครับนักเรียนก็จะเขียนในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมก็จะพอกดไปปุ๊บนะครับนักเรียนก็จะไปดูวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ตอบคำถามระหว่างวิดีโอสามารถประเมินผลแบบเรียลไทม์ด้วยตัวเองได้เลยนะครับเมื่อดูจบแล้วก็จะมาตอบคำถามคุณครูโดยการคอมเมนต์ตอบคำถามตรงนี้นะครับผมทีนี้สังเกตนะครับว่าถ้าเกิดเราสร้างชาแนลแล้วเนี่ยนะครับเรากลับไปที่เมนูทั่วไปเนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับว่าเมื่อเรามีการแก้ไขนะเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขข้อมูลนะครับผมจะลองแก้ไขนะครับในลักษณะแบบนี้ผมกลับไปนะครับแล้วผมมีการนะครับแก้ไขอะไรสักอย่างเช่นผมใส่เบิร์ดแลนด์ตรงนี้แล้วผมมีการใส่เป็นตัวหนากับไฮไลท์นะครับปึ๊บในลักษณะแบบนี้แล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับสังเกตดูนะครับว่าในส่วนของ Channel เนี่ยเมื่อมีการแก้ไขมันจะไม่แสดงประวัตินะครับมันจะไม่แสดงประวัติขึ้นมาที่ Channel นั่นเป็นข้อดีอย่างนึงครับว่าเมื่อมีการแก้ไขหรือลงอะไรเยอะใน Channel เนี่ยมันจะไม่มีประวัติมาวุ่นวายใจให้รำคาญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีประวัติเยอะเนี่ยเด็กๆก็อาจจะงงได้เอ้ยมันคืออันไหนอันเก่าอันใหม่นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของ Channel ในการจัดระบบระเบียบนะครับเป็นเรื่องย่อยๆเป็นวันที่อย่างชัดเจนให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้อย่างเข้าอกเข้าใจนะครับเพื่อที่จะไปต่อกันได้พร้อมๆกันกับคุณครูนะครับ wow. เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปวิดีโอนี้เกี่ยวกับเรื่องของ Channel คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดระบบระเบียบนะครับเพื่อให้เด็กๆ เข้ามาเรียนรู้ยังไงดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปทดลองทำจริงๆกันด้วยนะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับตีเหล็กต้องตีตอนที่มันร้อนๆดูจบแล้วลงมือสร้างลงมือทำลงมือทดลองเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับเห็นไหมครับว่าสัปดาห์ที่1ครั้งที่2เนี่ยมันยังดูล้นๆไม่สวยงามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปสร้างแบนเนอร์ของ Channel แบบสวยๆแบบดึงดูดความสนใจของนักเรียนด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า Canva ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ